นี่เป็นภาพของชาวบ้านบ่อทองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามกำลังช่วยกันหั่นต้นกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งในการทำอาหารสำหรับเลี้ยงปลาซึ่งวัตถุดิบหลักๆนอกจากจะมีต้นกล้วยแล้วยังมีรำกากน้ำตาลหัวอาหารและใบพืชที่ปลากินได้ผสมคลุกเคล้าเข้าตามสัดส่วนที่เหมาะสมโดยนายประนดพรไตรชาวบ้านบ่อทองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้กับชาวบ้านได้กล่าวว่าที่สวนของตนนั้นได้ทำการเลี้ยงปลาไว้พอสมควรจึงพยายามที่จะหาวิธีลดต้นทุนค่าอาหารปลาจึงได้ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตและก็ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาและได้นำความรู้ที่ได้มาทดลองทำอาหารปลาโดยนำวัตถุดิบซึ่งเป็นพืชที่ปลูกอยู่ในสวนมาเป็นส่วนผสมเพื่อลดต้นทุนก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากปลาที่เลี้ยงไว้ก็สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีและก็สามารถลดต้นทุนค่าหัวอาหารปลาลงไปได้มากทำให้มีกำไรจากการขายปลาเพิ่มมากขึ้นและตนได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนสู่ผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนโครงการของกสศจึงได้นำความรู้ที่มีมาถ่ายทอดและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรชาวบ้านบ่อทองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่สนใจต่อไปอันนี้เฮาเฮ็ดอีหยังนะครับเฮ็ดอยู่นี่กำลังเฮ็ดอยู่นี่ครับไอ้นี่เป็นการเฮ็ดหัวอาหารปลาครับเพิ่มปริมาณหัวอาหารปลาเฮาแบบใส่เฮ็ดแบบประหยัดครับเดี๋ยววัตถุดิบที่เฮามีอยู่ครับผมครับเห็นว่ามีวัตถุดิบอีหยังแน่ครับเห็นกำลังหั่นตอนแรกๆอ่ะมีหยังเอาสู่ฟังนะครับที่เอามาเฮ็ดหัวอาหารปลานี่ครับก็มีที่เฮาหาได้เนาะครับมีต้นกล้วยครับต้นกล้วยครับต้นกล้วยกับใบมอนครับต้นกล้วยนี่สิเอาไอ้อายุมันเท่าไหร่ขนาดไหนครับก็เท่าไหร่ก็ได้ครับว่าจะเป็นต้นกล้วยครับผมอ๋อครับแล้วเราไม่เฮ็ดจังได๋ครับวันนี้ก็มาสับครับเพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องบดเนาะครับเฮาก็สับเป็นสับละเอียดบ่ฮะก็บ่ละเอียดครับเอาประมาณซั่นอ๋อประมาณนี้เนาะครับผมครับอ๋อสับได้จังได๋ต่อยครับบัดนี้แล้วก็เฮาก็สับใบมอนมาผสมใบมอนกับสับคือกันครับผมอ๋อครับแล้วก็มาคลุกเข้าผสมกันครับผมถ้ามีใบผงชูรสก็ดีนะครับอ๋อใบผงชูรสใส่น้ำอีกใส่น้ำครับคือใบเอียงก็ได้ที่ปลากินที่ปลากินแม่นครับอ๋อครับผมมาหั่นมาสับใส่กันได้ครับอ๋อครับผักดบชวาผมวันนี้ละครับปลากินได้หมดเลยได้หมดเลยครับคือเห็นเอาห้ำใส่น้ำก็ห้ำนี่มันทีเฮ็ดให้เวลาเข้าไปมันทีเฮ็ดต้อยให้มันร้อยน้ำได้ครับครับอ๋อปลากับกินน้ำเลยครับเป็นว่าครับมีโปรตีนน้ำอยู่อ๋อครับหลังจากนั้นครับผสมกันแล้วเอายังไงครับมีกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลครับให้มันหวานมันหอมครับกับใส่เฮาบ่มีไอ้โปรตีนโปรตีนพวกโปรตีนพวกกันกากทุเรียนนะครับเฮาก็ได้ไปซื้อเฮาก็เอาแค่เอาไอ้หัวหางปลาส่วนหน่อยเอาประมาณจักรู้นึงครับจักรู้นึงน้ำขยายก็ได้กะละมังใหญ่นี่แหละครับครับกะใส่น้ำกันครับผมครับกากน้ำตาลเฮาผสมอีหยังครับเห็นไอ้มีผสมอย่างอื่นน้ำผสมน้ำคือครับผสมน้ำซื้อมาละลายก็ได้ข้นง่ายสัดส่วนขนาดใดครับประมาณมันบ่มีสัดส่วนครับสัดส่วนเอาข้นเอามือค้ำมือแล้วมันข้นง่ายๆให้มันปั้นได้อ๋อให้มันปั้นได้ปั้นได้ครับครับแล้วมันยังไงบ้างครับมาเทใส่กันเทใส่กันแล้วก็ทรงแล้วก็ครับเอามาปั้นเบิ่งว่ามันปั้นได้ครับกันปั้นได้พอปั้นได้แล้วเฮาก็เอาไปตากแดดปั้นยังได้จังซี่ติครับผมนี่ปั้นจังซี่ปั้นจังซี่ล่ะครับนี่ปั้นเป็นก้อนๆครับเฮ้ยก้อนใหญ่เด้เอาในน้ำมันก็สิละลายนี่เฮ้ยจังได๋เอาสิลอยบ่ไปตากแดดครับตากแดดก่อนอ๋อตากแดดเอาไปตากประมาณปั้นก้อนเยี่ยมเนาะครับเออนี่ครับตากแดดประมาณจักมือครับตากแดดประมาณคันแดดดีๆก็2แดด3แดดอ๋อ2 3แดดครับผมครับเสร็จแล้วก็พอได้ต้องไปเอาเก็บไว้จังซั่นจังซี่บ่หรือเอาให้ปลาได้รอดเพราะมันแห้งแล้วเราไปให้ปลาเขาไปให้เสริมกับหัวหันครับคือหัวหันในคาบนึงอันนี้ก็ให้คาบนึงนี่มีไหมครับครับให้ยังไงฮะโยนลงสาหรอดเดียครับผมโยนลงสาเลยครับเอาไปปองไว้มองไหนมองนึงโยนลงเลยครับโยนลงเลยแล้วก็ไล่กินนึงมันจะบอลไล่ออกหมดที่ข้างไหนบอครับมันแกมเนี่ยดิมันจะฟู่บ่มันจะฟู่บ่ฟู่กับฟู่อ๋อมันจะฟู่น้ำกันบ่ฟู่ก็ถือแรงว่าบ่เป็นอ๋อมันบ่ฟู่ปากมันก็มากินกระบายมันต้องกลัวว่าเมียนทําครับเฮ็ดให้มันร้อยครับอ๋อ
ปลาทุกชนิดเลยป่ะครับเนี่ยปลาทุกชนิดครับครับครับปลาทุกชนิดเพราะว่าเป็นอาหารร้อยครับครับผมข้อมูลไม่ได้ใส่ครับนี่ข้อมูลข้อมูลกับเบิ้งน้ำยูทูบน้ำนี่ไปเรื่อยแล้วครับแล้วกับจับจุดเพิ่นว่าหม่องใดกับเป็นคือเฮาหาอุปกรณ์ทางบ้านเฮามีหยังใดกับเอาตัวนั้นแหละครับมาพวกพี่น้องครับครับได้เอาไปใส่นี่น้องเจ้าของเราบ่ครับนี่ครับเอาเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดแล้วเป็นยังไงนะครับมันก็ประหยัดจังว่าแหละครับปลาใหญ่ดีบ่ปลาใหญ่ดีบ่ปลาใหญ่ก็ดีครับใหญ่ดีเนาะครับอ๋อมันตอดดีมันตอดกินดีบ่โอ้ไหลกันบ่บึ้มเลยโอ้มาตรฐานเลยวะเนี่ยครับผมโอ้ประหยัดนําเนาะเพราะว่าวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นของเฮาหมดเลยครับบ่ได้ซื้อแม่นอ๋อครับครับเป็นแนววิธีนี่น่าสิซอยให้ลดต้นทุนหลายบ่จากที่เฮาได้เฮ็ดผ่านมานี่ครับซอยได้หลายบ่ซอยได้หลายเด้อครับผมที่แรกผมก็เรียนนึงก็2ถุงหมดเด้ปลาดุก 1,000 ตัวนะเออครับวันนี้ก็เป็นเหลือถุงนึงหมดแล้วถุงนึงก็กุ้งเดียนลดไปครึ่งนึงเลยต้นทุนโอ้ยวันนี้ก็ขายสิได้กําไรหลายขึ้นแล้วซั่นน่ะเพราะว่าต้นทุนมันน้อยลงแม่กันมีคนซื้อก็ได้เด้ครับครับครับเอามาตรฐานมาตรฐานครับผม